นู่นนะครับเห็นร่องอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับนี่ครับแต่ทางไปล็อกมาครับเดี๋ยวให้ลุงเจ้าพาไปครับเรียบร้อยทราบเพียสวัสดีครับวันนี้มาออกหมายนะครับมากับลุงเจ้าครับเดินอยู่นู่นครับนำหน้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองดูครับเพราะหมายนี้ไม่เคยมาลุงเจ้านำทางมาครับหมายน่าสนใจครับเนี่ยครับเป็นลักษณะหมายครับเป็นร่องน้ำครับน่าจะมีปลาพวกชะโดหรือปลาช่อนนะครับไม่เพื่อนหนีร้องไปไหนไปไม่ได้นะครับทางนี้ครับป่ารกมากครับนู่นนะครับเห็นร่องอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับนี่ครับแต่ทางไปรกมากครับเดี๋ยวให้ลุงเจ้าพาไปครับเรียบร้อยคาบเลี้ยนี่มันยังมีเลยใช่ไหมพี่ยาจิตแต่วะร้องครับตรงนี้ตีไม่ได้ต้องเดินตรงนี้ตอนนี้ขาแพลงแล้วครับเมื่อกี้ลองจากเนินมาแล้วไม่ทันเห็นครูครับปวดครับแต่ยังสู้ไหวครับลุยต่อไปเป๋แล้วตอนนี้ครับเมื่อกี้ไปแล้วไม่ได้ปลาครับมันร็อกครับหมายเข้าไม่ได้แต่ว่าเท้าแพงเดี๋ยวกลับมาทายาก่อนแล้วเดี๋ยวกับหน้านัดกันจะไปต่อครับพอดีมีชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีอีกมึงนึงตอนนี้เท้าบวมครับน่าดำไม่ง่วงดีเนี่ยครับวอมนะครับไม่เป็นไรครับไปต่อได้ครับไล่มาครับเป็น3รอบ4เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับตอนนี้มากับน่านแล้วนะครับเมื่อกี้แวะที่ร้านเอายาทาข้อเท้าเรียบร้อยแล้วครับออกหมายต่อครับสู้ๆครับวันนี้ที่ต้องเตรียมดีอ่ะตัวนี้ไม่เล้าใจดูดิตอนนี้ขาตั้งกล้องหักครับทุลักทุเลมากขาคนตกแพลงขาตั้งกล้องหักไม่เอาแล้วเหรอน้ำเต็มรองเท้าผมเลยครับไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้
ตั้งได้แล้วหรอตั้งไว้อย่างนั้นแหละดีกว่าไม่มีตั้งตีตรงนี้ไม่ได้เรื่องก็กลับไปนั่นมืดแล้วไม่นะถ้าตีตรงนี้ไม่ได้เรื่องก็กลับไปว่ามืดแล้ว6โมงแล้วเนี่ย6โมงเออมันวันที่เราพ่ายแพ้อีก1วันมานั้นน่ะตียังยังจะไปตีมานั้นน่ะไปดิตรงนี้ก็ถูกคลองตามนี่แหละเออมันรู้กันไปว่าเราจะไม่ได้ปลาเดี๋ยวดูข้างนั้นมันย้อนกลับมาอืมพอปลาหนึ่งตัวมันก็เข้าให้ไหมนัดชะดูชะดูโดนเหรอมันกัดพิษมันกัดกบยางตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่กว่าวันนั้นอีกมืดแล้วครับจะกลับแล้วครับเดี๋ยวลองตีตรงนี้สักไม้2ไม้แล้วกลับแล้วครับวันนี้ไม่ไหวครับปวดขาครับนั่นน่ะปลาโดนของหน้าโดนแล้วครับโดนแล้วครับนี่ครับโดนครับพี่เห็นมาเป็นคลื่นเลยโดนแล้วครับนี่ครับโดครับชะโดครับตีเล่นๆก่อนกลับครับไหนน่ะโอชะโดครับนี่ครับโดนจนได้ครับคิปเปอร์นั่นนี่ครับอย่างน้อยก่อนกลับบ้านครับวันนี้เรียบร้อยครับโดนจนได้แล้วมาเป็นคลื่นเลยก่อนกลับบ้านนั่นพี่หันไปดูมันมาเป็นคลื่นเลยเมื่อกี้ทำไมอ่ะระวังนะเอาคิปเปอร์ดีกว่ามั้งนี่ครับเรียบร้อยครับหล่อเลยครับวันนี้น่าหล่อครับก่อนกลับบ้านครับชะโดหนึ่งตัวครับอย่างน้อยไม่ปวดขาเปล่านะครับวันนี้นี่ครับฝีมือครับน่าฝีมือครับหลุดพอดีเหรอไม่หลุดโอ้ยังไงก็ไม่หลุดถ่ายรูปไหมวันนี้กลับแล้วนะครับรอดแห้วนะครับนาดช่วยรอดแห้วได้ครับถึงแม้จะถ่ายตอนที่ปลากัดไม่ทันแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้ไม่แห้วครับเพราะว่าวันนี้สุดแสนจะทรมานครับกล้องก็ขาหักครับฝนก็ขาแพลงครับแล้วตอนนี้6โมง32ครับจะมืดแล้วครับจะกลับบ้านแล้วครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะตีเล่นๆกันนะครับเอาจนได้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันหลังจะพยายามหาหมายดีๆคลิปดีๆมาให้ชมอีกนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ